ดีครับวันนี้คอลัมน์คนปลายซอยของคุณเปลวสีเงินนะครับซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก็จะเป็นฉบับประจำวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้อไว้อย่างนี้ครับบอกว่าทำไมจึงมีพระ3นิ้วแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามนะครับเริ่มต้นคุณเปลวบอกว่าจำเรื่องพระแครอทกันได้ไหมครับไม่ได้หมายถึงไพรวันที่บรรลุเป็นเสียไพรวันขึ้นสวรรค์ชั้นโลกียะเสวยสุขบรมกามไปเรียบร้อยแล้วคนนั้นหรอกนะครับไม่ใช่ครับแต่ผมกำลังหมายถึงแครอทชื่อว่าปัญญาสีสันปัญญาคนนี้เนี่ยเป็นบุรุษโล้นที่เอาผ้าเหลืองพันกายเอาไว้แล้วก็เป็นหนึ่งในขบวนการ3นิ้วล้มเจ้าที่เรียกตัวเองว่าเป็นพระสงฆ์แล้วก็ต้องคดีอาญาแล้วหนีออกนอกประเทศไทยไปขอลี้ภัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีตอนนี้นั่นแหละครับคือคนนั้นเรื่องของเรื่องคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนนำโพสต์ล่าสุดของปัญญาสีสันเนี่ยมาลงเฟซกันนะครับทีนี้ก่อนที่จะคุยอะไรกันเนี่ยผมอยากให้อ่านที่แครอทปัญญาเขาโพสต์ก่อนนะครับเนื้อหาใจความเขาใช้คือว่าพระปัญญาสีสันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเริ่มต้นเขาบอกว่าอย่างนี้ครับสุขภัณฑ์นั่งยองแบบใช้ flash wow ชนิดไร้คอหานปุ่มฟลัชเรียบหรูน่าใช้ชอบกระเบื้องเป็นสแตนเลสอย่างหนาเลยทีเดียวซึ่งหากมองอย่างถี่ถ้วนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในห้องน้ำนี้ไม่มีแปรงล้างทำความสะอาดสุขภัณฑ์ไม่มีช่องใส่กระดาษชำระไม่มีถังน้ำไม่มีสายฉีดชำระไม่มีถังขยะหรือเศษบุหรี่ที่พื้นแต่อย่างใดที่ค่ายจะมีคนจัดทำความสะอาดวันละ2รอบแต่ละรอบก็ห่างกัน12ชั่วโมงแม้ว่าโดยส่วนมากแล้วทุกคนจะขับถ่ายทุกวันแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะขับถ่ายลงท่อได้อย่างแม่นยำเสมอไปบางคนรีบจัดลืมกดฟลัชแล้วก็บางครั้งของขับถ่ายซึ่งมีน้ำมากเนี่ยเมื่อถูกแรงขับจากกำลังภายในมันก็แตกกระจายแล้วก็กระสานซ่านเซนติดเกลอะกลังตามฝาผนังก็มีทำให้สะท้อนถึงชะตากรรมที่ยากลำบากในต่างแดนทำไมอาตมารู้ละเอียดก็อาตมานี่แหละคือคนที่ค่ายเนี่ยมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องน้ำไงแหละ2รอบต่อวัน7วันต่อสัปดาห์อุปกรณ์ทำความสะอาดนั้นทางค่ายจัดให้แบบตามมีตามเกิดดีนะที่อาตมาได้ไปหาซื้อถุงมือล้างจานมาได้หนาและก็ยาวครึ่งศอกเลยส่วนหน้ากากและเอี๊ยม PVC กันสารเคมีนั้นก็ต้องออกแรงไขว้ถึงได้มาใช้กันเว็บไซต์ BBC นะครับรายงานเอาไว้ว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพระปัญญาเนี่ยได้สถานะผู้ลี้ภัยมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมปี2564กรณีของเขาเนี่ยทางการเยอรมนีอนุญาตให้พักหรือพำนักอยู่ในประเทศได้นาน3ปีด้วยกันแล้วก็มีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้จำนวน446ยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 16,700 บาทอันนี้ไม่รวมค่าเช่าอีก260ยูโรหรือประมาณ 9,700 บาทด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังออกเงินค่าประกันสุขภาพแล้วก็ค่าเรียนภาษาเยอรมันให้ด้วยนะครับพระปัญญาได้เล่าถึงตอนอยู่ในค่ายลี้ภัยว่าต้องทำงานหนักแลกอาหารหรือข้าว3มื้อชีวิตนับตั้งแต่ก้าวออกจากแผ่นดินไทยบาทที่นำติดตัวมาด้วยใช้งานนับครั้งได้เลยเพราะว่าอาหารไม่ต้องบินตบาทแต่ต้องไปต่อแถวรอรับอาหารเหมือนกับคนอื่นๆในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งบางครั้งก็มีวิวาทะกันบ้างเวลาถูกแซงคิวโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศเนี่ยหนาวเย็นแต่ก็มีญาติโยมที่เดินทางนำอาหารมาใส่บาตรถึงหน้าค่ายผู้ลี้ภัยมีเหมือนกันประมาณ4หรือ5ครั้งส่วนสถานะใหม่ที่ได้มาแล้วอย่างแน่นอนเนี่ยก็คือผู้ลี้ภัยการเมืองในประเทศเยอรมนีแต่สถานะความเป็นภิกษุก็ยังสมบูรณ์แม้จะไม่มีสังกัดหรือวัดอยู่ก็ตามก่อนหน้านี้ได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลเดือนละประมาณ300ยูโรเศษก็ตกประมาณ 11,200 บาทเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากตอนที่อยู่ในค่ายแรกรับซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้116ยูโรต่อเดือนหรือประมาณ 4,350 บาทเท่านั้นอย่างไรก็ตามได้มีกลุ่ม3นิ้วที่ติดตามชีวิตลี้ภัยของพระปัญญาเนี่ยก็ยังมองนะครับว่าพระปัญญานี่โชคดีครับที่ยังได้เงินแล้วก็ได้ลี้ภัยไม่ต้องมารับผิดในมาตรา112นะครับมีคนถามคอมเมนต์พระปัญญาครับว่าในเมื่อมีสถานะลี้ภัยขนาดนี้แล้วเนี่ยศึกออกจากพระจะดีกว่าหรือไม่
จะได้ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือว่าห่มผ้าเหลืองให้มันดูไม่ดีต่อไปนะครับแครอทปัญญาที่เดิมทีเนี่ยเป็นพระสังกัดวัดหนึ่งแถวๆบางละมุงจังหวัดชลบุรีแต่ว่าไปฝักใฝ่มั่วสุมกับขบวนการ3นิ้วมีทั้งการโพสต์จับจ้วงสถาบันมีทั้งการขึ้นเวทีปราศัยจนกระทั่งถูกขับออกจากวัดไปนะครับแล้วก็ถูกตำรวจออกหมายเรียกตัวให้ไปรับทราบข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ดูเหมือนจะมีอยู่ 5-6 คดีนี่แหละครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าหลังจากที่รับทราบข้อหาแล้วเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือให้บินออกนอกประเทศแล้วก็ไปขอลี้ภัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีในที่สุดนะครับทีนี้ตามพ.ร.บ.สงฆ์เมื่อถูกขับออกจากวัดร่อนเร่ไม่มีสังกัดอยู่เป็นหลักแหล่งก็ต้องพ้นสภาพพระแต่ว่าแคลอดปัญญาอ้างด้านๆเลยครับอ้างว่าอย่างนี้ครับบอกว่าสถานะภิกษุของอาตมาเนี่ยเป็นสถานภาพที่ได้มาตามพระธรรมวินัยสถานะของพระมันเป็นสถานะตามกฎหมายในประเทศไทยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ขัดหรือว่าแย้งกับพระธรรมวินัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาตมาก็ไม่เอามาใส่ใจในจุดนั้นในเรื่องมันจะสิ้นสุดตามกฎหมายอะไรก็ช่างเพราะว่าอาตมาก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแล้วนี่แหละครับเขาอ้างอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องศีล227ข้อแล้วก็วัดปฏิบัติของความเป็นพระภิกษุนะครับแน่นอนครับในสภาพของคนนอกกฎหมายตกคลักคละเคล้าอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยเนี่ยยังจะถือว่าเป็นพระอยู่ได้หรือไม่แครอทปัญญาตอบกับ BBC ไทยครับบอกว่าเรื่องศีลเนี่ยยอมรับว่าคงไม่สามารถถือศีลได้ครบทั้ง227ข้อเพราะว่าข้อห้ามบางอย่างเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ในชีวิตจริงและบางเรื่องก็ไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมในประเทศเยอรมนีอย่างเรื่องการจับเงินเรื่องการสะสมเงินเป็นต้นเพราะว่าถ้าอาตมาไม่เปิดบัญชีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ส่วนการแต่งกายคล้ายคารวาสในเมืองหนาวก็จำเป็นจะต้องสวมหมวกสวมผ้าพันคอแล้วก็สวมกางเกงส่วนการแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงนั้นแครอทปัญญาซึ่งคลุกคลีแล้วก็มีภาพถ่ายกับผู้หญิงร่วมค่ายมีการจับมือถือแขนกันถ่ายรูปหมู่ดูมีความสุขนะครับแครอทปัญญาอ้างว่าอย่างนี้ครับบอกว่าจะอาบัติหรือไม่เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างคือต้องมีความกำหนัดมีความเสน่หาไปจับต้องด้วยความใคร่ถ้าลักษณะแบบนี้มันถึงจะเข้าข่ายว่าอาบัติโดยเฉพาะในสังคมยุโรปซึ่งมีการทักทายกันด้วยการจับมือและการโอบกอดจึงเป็นเรื่องจำเป็นต้องทำเพื่อให้เข้ากับผู้คนที่นั่นได้สมัยนี้เรื่องของสิทธิความเท่าเทียมกันเรื่องความเสมอภาคคนให้ความสำคัญมากกว่าที่จะบอกว่าเธอเป็นนักบวชแล้วไงเธอวิเศษกว่าฉันตรงไหนทำไมฉันแตะตัวเธอไม่ได้นี่แหละครับในเมื่อยังอ้างตัวเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแล้วคำถามต่อมาคือการฉันอาหารล่ะดำรงวิถีของสมณะอย่างไรแครอทปัญญาก็บอกว่าอย่างนี้ครับอาหารที่ค่ายเนี่ยมีให้3มื้อแต่ทุกวันก็ไม่ต่างกันหรอกครับมื้อเช้าจะมีขนมปังมีชีสมีแยมมีนมมีแตงกวาหรือไม่งั้นก็มะเขือเทศส่วนกลางวันก็จะเป็นอาหารร้อนประเภทข้าวหรือว่าโพเทโต้หรือมันฝรั่งไม่งั้นก็มักกะโรนีก็จะมากับซอสประมาณ3ซอสด้วยกันพอเย็นก็จะเป็นขนมปังเป็นชีสมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันนั่นแหละครับคุณเปลวบอกว่าอ่ะครับเอาคร่าวๆเท่านี้พอทีนี้อยากจะถามว่าอ่านแล้วเนี่ยหลับตาเห็นสภาพตามนั้นแล้วท่านลองตอบสิครับว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันยังเป็นพระอยู่ตรงไหนนอกจากเดียรถีโลนเท่านั้นแหละครับไม่ต่างจากการเอาผ้าเหลืองเนี่ยไปคลุมเหี้ยยัวเยี้ยตามดงหมาเน่านะครับซึ่งในความเห็นผมแล้วในการหลบหนีไปลี้ภัยอยู่ต่างประเทศมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าการปล่อยให้เดียรถีปัญญาเนี่ยอ้างว่าเป็นพระไปเรื่อยๆแบบนั้นเนี่ยการนิ่งเฉยของมหาเถรสมาคมจะถูกทึกทักได้นะครับว่าเป็นการยอมรับในภิกขุภาวะของเดียรถีปัญญาไปก็ได้นะครับยิ่งทุกวันนี้เนี่ยพระพุทธศาสนากำลังได้รับความเคารพศรัทธาในธรรมจากชาวโลกโดยเฉพาะสังคมตะวันตกด้วยแล้วแต่สภาพของเดียรถีปัญญาในสภาพที่เป็นหนูในรูท่อน้ำคร่ำเป็นหนอนในถังส้วมแล้วอ้างตัวว่าข้านี่แหละคือพระสงฆ์ผู้สอนธรรมะให้กับชาวโลกเนี่ยมันจะเป็นภาพขัดแย้งเชิงลบกับพุทธศาสนาขนาดไหนลองคิดดูสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าสำนักพุทธในฐานะที่เป็นเลขามหาเถรสมาคมเนี่ยควรจะต้องนำเอาเรื่องนี้เข้าไปสู่วาระการประชุมของมหาเถรสมาคมเพื่อจะได้มีแถลงการเกี่ยวกับสถานะของเดียรถีปัญญาเนี่ย
ออกมาให้เป็นหลักฐานแบบเป็นทางการนะครับจะได้ยืนยันความเป็นพระหรือไม่ใช่พระนั่นเพียงแค่แอบอ้างก็ว่าไปให้ชัดเจนนะครับนี่แหละครับที่ผมยกเรื่องนี้มาพูดเนี่ยก็พูดในข้อสังเกตที่ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอยู่ตรงไหนคำตอบคือก็อยู่ตรงที่มีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์นะครับถ้า3อย่างนี้แตกออกจากกันเมื่อไหร่ก็ขาดออกจากกันอย่างใดอย่างหนึ่งวันไหนก็หมายถึงประเทศไทยเนี่ยแตกหรือขาดจากความเป็นราชอาณาจักรไทยอันหนึ่งอันเดียวกันวันนั้นแหละครับขณะนี้เนี่ยมีกลุ่มคนคณะบุคคลคณะการเมืองได้สมคบกับนอกชาติพยายามที่จะทำให้ความเป็นราชอาณาจักรของไทยเนี่ยแตกขาดออกจากกันเพื่อจะได้แบ่งแยกแล้วก็แบ่งกันครองดังที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับเห็นจะกันแล้วใช่ไหมครับในปฏิบัติการล้มชาติล้มสถาบันแล้วไม่ฉงนบ้างเลยเหรอครับไม่ฉงนบ้างเลยนะครับว่าในการล้มชาติล้มสถาบันครั้งนี้เนี่ยทำไมจึงมีขบวนการพระสงฆ์เนี่ยเข้ามาร่วมขบวนการอยู่ด้วยแม้ว่าความจริงก็รู้อยู่ว่ามันจะมีการแทรกทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินพฤษภา53หรือแม้กระทั่งแดงทักษิณเผาบ้านเผาเมืองก็ตามแต่ว่าที่ออกตัวแรงชัดแจ้งเอาจริงเอาจังก็ครั้งนี้แหละครับนี่คือคำตอบชัดเจนในตัวเองว่าทำไมจึงมีพระในม็อบ3นิ้วล่มชาติและล้มสถาบันคำตอบก็คือเพราะมันต้องการกัดเซาะโยกคลอนบ่อนทำลายทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้พังไปด้วยกันแล้วแผนปฏิรูปแบบปฏิวัติชนิดขุดรากถอนโคนซอยราชอาณาจักรไทยให้เป็นสาธารณรัฐแล้วแบ่งกันครองแล้วก็สถาปนาระบบประธานาธิบดีแทนพระมหากษัตริย์ในคอนโทรลของจักรวรรดิอำนาจยุโรปกับสหรัฐจึงจะสำเร็จตามแผนที่ร่วมกันทำอยู่ในขณะนี้ทำไมไอ้เดรัจฉีแครอทปัญญาเนี่ยไปโผล่เป็นพระล้างส้วมอยู่ในค่ายอพยพที่เยอรมันได้ง่ายๆไม่สงสัยกันเลยนะครับก็แผนของแก๊งฝรั่งวอลเปเปอร์ไอตีนั่นแหละครับมันจัดฉากส่งกันไปถามว่าไปทำไมเลยครับก็ไปให้คนระยำอย่างไอเดรัจฉีปัญญาเนี่ยใช้ภาพของหัวโล้นห่มเหลืองอ้างตัวว่าเป็นพระสงฆ์ที่ชาวยุโรปกราบไหว้แต่ต้องมาเป็นคนล้างส้วมกินสามมื้อมั่วสุมซ่องเสพหมู่หญิงให้เป็นภาพยืนยันว่าการยันเพื่อคลายศรัทธาของมูชนต่อพระพุทธศาสนาไม่ต่างไปกับการใช้ลูกเนี่ยไปฆ่าพ่อแม่ตัวเองซึ่งเป็นแผนที่อุบาทชาติชั่วมากแต่ที่อุบาทและชาติชั่วกันนั้นคืออะไรรู้ไหมครับก็คือคนไทยที่ยอมกำมีดเพื่อพวกมันนั่นแหละครับ